24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าคุณเศรษฐาเองนะครับไปเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่านี่แหละครับนักข่าวก็แซะก็ถามหลายเรื่องเหมือนกันว่าเขาไปพูดคุยเรื่องของการปรับครม.หรือเปล่าปรากฏว่าคุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้สื่อไม่ควรจะถามนะอ้าวแล้วก็ถามหน่อยความรู้สึกว่าที่คนเขาถามว่านายกมี2คนมั่ง3คนมั่งท่านบอกไม่โกรธนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าไปพบคุณทักษิณนะครับที่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บ้านจันทร์สองล่านี่แหละก็บอกมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะพูดวิจารณ์ว่ามีนายกรัฐมนตรีเนี่ย2-3คนตนเองห้ามความคิดใครไม่ได้แล้วก็ยืนยันตลอดมีนายกคนเดียวนะครับแล้วก็ถามต่อการเข้าพบครั้งนี้เนี่ยฮะเป็นการเข้าเยี่ยมอาการป่วยแล้วมีแผนที่จะเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่ายังไม่อยู่ในแผนแต่ถ้ารัฐมนตรีจะเข้าไปเยี่ยมก็ตามสบายเลยเพราะนายทักษิณถือเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าเป็นนายเก่าของทุกคนถามว่าวันที่ไปเจอคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยพูดคุยเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่โอ้โหจี๊ดเลยปรากฏท่านนายกไม่พอใจนะท่านบอกว่าเรื่องนี้สื่อไม่ควรถามไปดูปฏิกิริยาของท่านกันหน่อยฮะวันที่ได้เข้าพบกับคุณทักษิณได้มีการพูดถึงเรื่องของปรับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องอะไรนะครับปรับคณะรัฐมนตรีคำถามที่ผมไม่สมควรจะถามนะครับเพราะคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับของรัฐมนตรีนะครับแต่ผมก็ยืนยันตลอดเวลาผมก็ถามทุกวันถามทุกคนที่มีการถามนะครับผมก็บอกไว้แล้วคำตอบคือคำตอบเดิมนะครับจะพูดทำไมปรับคณะรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีพยายามทำงานกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พอพูดไปท่านก็บางคนอาจจะนอยอาจก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะครับผมเชื่อวันนี้เราต้องเดินหน้าทำงานกันดีกว่านะครับถ้าถึงเราต้องปรับพูดทางกระทรวงเองก็ต้องปรับนะครับแต่ผมก็เป็นคนทูลเกล้าถวายเองนะครับนี่แหละฮะก็บอกเลยว่าสื่อเนี่ยไม่ควรถามนะเรื่องแบบนี้อ่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีเองลงพื้นที่นะครับผู้ชมตรวจบ้านพักราชการกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพื้นที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับก็มีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือเนี่ยให้การต้อนรับท่านบอกแบบนี้อยากมาดูความเป็นอยู่ของทหารชั้นประทวนเพราะว่ามีความเป็นอยู่อย่างแออัดตั้งใจจะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทหารชั้นประทวนเนี่ยฮะตำรวจด้วยให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ก่อนหน้านี้คุณอุ๊งอิ๊งก็ออกบอกนะฮะว่าถ้าใครที่จะมาดักรอดู VIP เนี่ยไม่ต้องมาหรอกเพราะว่ามันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกแบบนี้เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวรู้กันเองแหละไม่ต้องมาดักรอก็ได้ประมาณนี้นะฮะค่ะ